บทที่92ใช้กรรมแกล้งพี่สาวทิดพองกับแม่จวนแสนจะดีใจที่ลูกชายมาเยี่ยมจึงสั่งนางสาวจำแลงให้เตรียมหุงหาอาหารเองเตรียมของไว้เดี๋ยวข้าจะปรุงเองแม่จวนสั่งตั้งใจจะปรุงอาหารอย่างดีให้ลูกชายครั้นจะปล่อยให้ลูกสาวทำหรือก็รู้ฝีมือกันอยู่ฝีมือทำอาหารของนางสาวจำแลงนั้นแม้แต่หมาก็ยังเหมินแม้ทีลูกชายมาแล้วก็เอาอกเอาใจดีนักส่วนลูกสาวรับใช้อยู่ทุกวี่ทุกวันกลับไม่เคยเอาใจพี่สาวหนุ่มเจริญค่อนคอดมารดาทำพูดดีไปเถอะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะแน่กว่ากันหนุ่มน้อยนึกในใจเตรียมอาหารให้มารดาเสร็จหล่อนจึงออกจากครัวจะไปไหนล่ะมาคอยเป็นลูกมือข้าสิแม่จวนบอกข้าปวดทั้งฉี่ขอไปฉี่ก่อนได้ยินว่าพี่สาวจะไปถ่ายเบาน้องชายก็หูผึ่งแซงบอกไปว่าไปฉี่ที่สวนหลังบ้านไปกลางวันอย่างเนี้ยไม่มีใครเข้าฉี่บนบ้านกันหรอกดีเหมือนกันข้าจะได้ไปเก็บผักกฐินมาจิ้มน้ำพริกด้วยว่าแล้วก็เดินลงบ้านไปไม่รู้หรอกว่าน้องชายจับตามองทุกฝีก้าวทำธุระเสร็จหล่อนก็เก็บผักกระถินได้กำนึงแล้วก็นำมาให้มารดาในครัวหนุ่มน้อยได้โอกาสจึงว่าแม่ครับจำแลงมันมาเก็บผักได้นิดเดียวเองผมจะไปเก็บมาเพิ่มอีกนะครับไม่ต้องหรอกลูกเดี๋ยวแม่ให้จำแลงมันไปเก็บมาใหม่ข้าไม่ลงไปแล้วใครจะไปเก็บก็ไปเถอะหนุ่มเจริญจึงเดินลงเรือนไปเขาหยิบกระบอกไม้ไผ่ที่ซ่อนไว้ใต้ถุนบ้านในกระบอกมีแมลงผู้3ตัวอยู่ในนั้นแมลงผู้ที่มันชัยกระดาษบ้านยายจนเป็นรูได้กระบอกแล้วเขาก็เดินไปยังที่พี่สาวนั่งถ่ายเบาถึงแล้วจึงนั่งหันหลังหยิบดินที่พี่สาวปัสสาวะรดไว้มาใส่กระบอก3กำแล้วเอาผ้ายันปิดปากกระบอกซ่อนกระบอกไว้ใต้ถุนตามเดิมพอขึ้นเรือนมาก็พบพี่สาวบ่นกระปอดกระแปดว่าปวดปัสสาวะเพิ่งไปถ่ายเบามาหยกๆอะไรปวดอีกแล้วเขาว่าพี่สาวสงสัยจะมารยามากกว่าแม่จวนซ้ำมารยงมารยาอะไรมันปวดจริงๆเนี่ยทำไมมันถึงได้ปวดถี่นักนางสาวจำแลงพูดอย่างแปลกใจโอ้ยทนไม่ไหวแล้วขอฉี่ในส้วมบนบ้านนี่แหละแล้วหล่อนก็รีบวิ่งไปยังห้องสุขาเสียงร้องโอดโอยดังออกมาว่าโอ้ยปวดแต่ทำไมฉี่ไม่ออกวะสงสัยได้เรื่องแล้วเราลองวิชาสำเร็จแล้วพระหนุ่มนึกในใจอดไม่ได้ที่จะชื่นชมพระเขมรองค์นั้นพักใหญ่ๆนางสาวจำแลงก็เดินหน้าเยเกออกมาจากห้องสุขาแม่จวนเห็นลูกสาวหน้าตาเหมือนเจ็บปวดจริงๆก็นึกเป็นห่วงเกิดอะไรขึ้นนี่เองไม่ได้หลอกแม่นะหลอกเลิกอะไรกันข้าปวดจะแย่อยู่แล้วแต่มันก็เยี่ยวไม่ออกถ้ามันจะยังไงเสียแล้วทิดพองช่วยพามันไปหาหมอดีไหมแม่จวนบอกสามีไม่ต้องไปหรอกครับหมอเขาคงรักษาไม่ได้หนุ่มน้อยเผลอพูดออกมาหากอีกใจก็รู้ว่าหมอจะแก้ไขได้หรือไม่จึงอาสาพาไปเองผมพาไปก็ได้ครับ
ไปที่สุขศาลาดีกว่าจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ข้าปวดมากคงเดินไม่ไหวหรอกถ้าเองจะช่วยข้าจริงๆแล้วก็ไปตามหมอมาดีกว่าหนุ่มน้อยจึงต้องไปตามหมอที่สุขศาลาโชคดีที่พบหมอและยังขี่จักรยานให้เขาซ้อนท้ายมาด้วยแต่หลังจากตรวจแล้วไม่พบอาการผิดปกติใดๆจึงให้ยาแก้ปวดไว้แล้วลากลับคราวนี้นางสาวจำแรงถึงกับลงนอนร้องโอยโอยปวดมากจนรู้สึกจุกหน้าอกแม่ข้าเห็นจะต้องตายแน่ๆแล้วล่ะคราวนี้ช่วยข้าด้วยหล่อนร้องไห้ฟูมฟายหนุ่มน้อยรู้สึกสงสารพี่สาวแต่ก็อยากจะลองดูว่าจะปวด2วัน2คืนจริงหรือไม่ถึงอย่างไรเขาก็จะไม่รอให้ถึงวันที่3เกิดพี่สาวตายไปจริงๆเขาคงไม่สบายใจไปตลอดชีวิตจึงตัดสินใจลาบิดามารดากลับบ้านยายแม่ครับผมไม่หิวแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปบอกยายเผื่อจะมีวิธีช่วยนางจำแรงได้ผมลาละครับเขาไหว้บิดาและมารดาแล้วก็เดินกลับบ้านครั้นถึงกลับบอกยายว่ายายผมหิวข้าวจังยายกินข้าวหรือยังเพิ่งกินอิ่มเมื่อตะกี้ก่อนไหนเองว่าจะไปกินกับพ่อแม่เองไงล่ะผมคิดถึงยายนะสิกลัวว่ายายกินข้าวคนเดียวจะเหงาเลยต้องกลับมากินกับยายเขาปดหน้าตาเฉยไม่จริงละมั้งไม่ใช่ไปทะเลาะกับนางจำแรงแล้วก็พานกินข้าวไม่ลงใช่ไหมล่ะยายเดาก็คงทำนองนั้นจ้างมันเถอะผมไปกินข้าวดีกว่าแล้วเขาก็ไปหาข้าวในครัวอิ่มข้าวแล้วก็ล้างถ้วยล้างชามแล้วจึงเตรียมตัวเข้านอนคิดว่าพรุ่งนี้จะไปหาตาเช้าให้มาทำน้ำมนต์รดพี่สาวให้หายปวดท้องอันที่จริงไม่เกี่ยวกับน้ำมงน้ำมนต์อะไรหรอกเพียงแต่เขาดึงผ้ายันที่ปิดปากกระบอกไม้ไผ่ออกปล่อยแมลงผู้ให้บินไปพี่สาวก็หายปวดท้องแต่ถ้าไม่ปล่อยแมลงผู้มันจะตายในวันที่3และเมื่อมันตายพี่สาวก็ต้องตายด้วยพวกเขมรช่างทำคุณไสได้สารพัดขนาดเป็นพระยังมายุ่งกับเดรัจฉานวิชาเขาไม่นับถือพระอยู่แล้วเมื่อพระมาเป็นซิแบบนี้ก็ยิ่งหมดความนับถือคือไม่ได้นับถือฐานะที่เป็นผู้ทรงศีลหากนับถือในความที่ท่านเก่งกาจเรื่องเดรัจฉานวิชาซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของพระแท้บ่ายวันรุ่งขึ้นหลังจากโรงเรียนเลิกหนุ่มเจริญก็ไปที่บ้านบิดามารดาโดยไม่ได้บอกให้ยายรู้เมื่อไปถึงเห็นพี่สาวนอนซมอยู่บนเสื่อผืนเก่าๆหน้าเขียวหน้าเหลืองเพราะอั้นปัสสาวะมาวันกับคืนเต็มๆยาแก้ปวดที่หมอให้ไว้เมื่อวานไม่ได้ช่วยอาการให้ดีขึ้นครั้นเห็นน้องชายก็บอกด้วยเสียงแหบแห้งว่าแกละช่วยข้าด้วยถ้าวันนี้ข้าเยี่ยวไม่ออกพรุ่งนี้ข้าต้องตายแน่มันปวดสุดจะทนข้าร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะร้องแล้วหนุ่มน้อยได้ทีจึงบอกมารดาว่าผมไปตามตาเช้ามาทำน้ำมนต์ไล่ผีสงสัยนางจำแรงมันจะถูกผีเข้าแม่ช่วยตั้งเงินไว้6บาทนะเอาใส่พานไว้เป็นค่ายกครูเขาสั่งมารดาตกลงแม่จะทำตามที่เองบอกสาธุขอให้หายเถอะแม่สงสารเองเหลือเกินจำแรงเอ้ยแม่จวนยกมือประนมเหนือศีรษะขณะกล่าวสาธุพักใหญ่ๆหนุ่มเจริญก็พาตาเช้าขึ้นมาบนบ้านซึ่งมารดาเขาเตรียมตักน้ำ
ใส่ขันเงินใบใหญ่รอไว้ในเช้าจัดการจุดเทียนทำปากขมุบขมิบเหมือนว่าคาถาหยดเทียนลงไปในน้ำ9หยดตามที่หนุ่มเจริญสั่งความจริงแกไม่ใช่หมอผีแต่หนุ่มน้อยขอร้องให้แกมาแสดงละครหลอกทิดพองกับแม่จวนบอกว่าจะให้ข้ายกครู3บาทแกจึงยอมมาทำน้ำมนต์เสร็จแกก็อมน้ำในขันพ่นปูดปูดไปที่ตัวนางสาวจำแรงหนุ่มเจริญแอบย่องลงไปใต้ถุนตรงไปที่กระบอกไม้ไผ่ที่ซ่อนไว้แล้วเอาผ้ายันออกปล่อยแมลงผู้3ตัวให้เป็นอิสระเสร็จแล้วจึงขึ้นมาบนเรือนเป็นเวลาเดียวกับที่นางสาวจำแรงลุกขึ้นนั่งเพราะหายปวดท้องแล้วลุงเช้าเก่งจังเลยข้าหายปวดแล้วเอาละข้าขอไปถ่ายเบาก่อนหล่อนหายเข้าไปในห้องสุขาสักพักจึงออกมาบอกทุกคนที่นั่งณที่นั้นว่าสบายแล้วทั้งถ่ายหนักถ่ายเบาพร้อมกันเลยขอบใจเองมากนะแกะถ้าไม่ได้เองข้าเห็นต้องตายเป็นแน่หล่อนขอบใจน้องชายเมื่อในเช้าลากลับหนุ่มน้อยลงมาส่งที่หน้าบ้านเพื่อขอส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งถ้าเช้าแบ่งให้ข้า3บาทสิก็ตกลงกันแล้วไงในเช้าถึงต้องแบ่งให้ตามที่หนุ่มเจริญเรียกร้องพระเจริญนั่งสงบนิ่งขณะภาพต่างๆปรากฏชัดและผ่านไปอย่างรวดเร็วดูเหมือนภาพยนตร์ที่ท่านเป็นผู้แสดงนึกถึงบาปกรรมที่ทำไว้กับพี่สาวคิดว่าจะต้องชดใช้กรรมนั้นจึงไม่ยอมกำหนดปวดเบาหนอถึงท้องจะปวดแสนปวดท่านก็จะทนจะได้ใช้เวรใช้กรรมที่ก่อเมื่อนั่งครบ1ชั่วโมงตามที่ตั้งใจไว้ท่านจึงกล่าวขออโหสิกรรมต่อพี่สาวโยมพี่อาตมาขออโหสิกรรมที่ทำไปเพราะความคึกขนองไม่ได้มีจิตคิดร้ายต่อโยมพี่โปรดอโหสิกรรมให้อาตมาด้วยขณะเดียวกันอาตมาก็ขออโหสิกรรมต่อโยมพ่อกับโยมแม่ที่หลอกลวงเพื่อจะเอาเงินจากโยมแม่ท่านกราบ3ครั้งทันทีที่กราบเสร็จอาการปวดท้องก็หายไปราวกับปลิดทิ้งจึงเดินกำหนดซ้ายขวาไปยังห้องสุขาเพื่อถ่ายเบาเสร็จแล้วก็เดินกลับเข้ามาในห้องตั้งใจว่าจะจำวัดสัก2ชั่วโมงและตื่นขึ้นปฏิบัติตอนตี4เช่นที่เคยทำเราได้ชดใช้กรรมโยมพี่แล้วแกล้งโยมพี่ให้ปัสสาวะไม่ออกถึง2วันแต่เรามาใช้กรรมแค่2ชั่วโมงช่างไม่ยุติธรรมเลยเอาละเราจะเข้าผลสมาบัติ2วันกับ2คืนเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้โยมพี่แล้วพระหนุ่มก็อธิษฐานจิตเข้าผลสมาบัตินานถึง48ชั่วโมงวันพระถัดมาสมเด็จพระราชชนนีเสด็จกลับไปประทับที่วังสะปทุมเจ้าคุณอุดมวิชายานจึงเดินทางไปสอบอารมณ์ให้หลวงพ่อสดที่วัดปากน้ำโดยมีพระเจริญเป็นผู้ติดตามเหมือนอย่างเคยหลวงพ่อสดได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่พระภาวนาโกศลเถระเมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเดือนที่แล้วส่วนเรื่องการปฏิบัติของท่านนั้นก้าวหน้ามากพระอุดมวิชาญาณจึงเดินทางไปสอบอารมณ์ให้ท่านห่างออกไปเป็นเดือนละ2ครั้งเมื่อศิษย์กับอาจารย์ไปถึงพระภาวนาโกศลเถระมิได้กำลังเดินจงกรม
รือว่านั่งสมาธิอยู่อย่างที่เคยปฏิบัติหากนั่งพับเพียบอยู่ที่อาสนะอคันตุกะทั้งสองกราบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งและเจ้าคุณอาจารย์จึงกล่าวขึ้นว่าวันนี้เจ้าคุณหลวงพ่อปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อวันพระที่แล้วมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับผมจะเล่าให้ท่านเจ้าคุณฟังนะครับครับผมกำลังฟังอยู่คือผมเป็นอิสระแล้วครับไม่ติดในนิมิตเครื่องหมายใดๆอีกแล้วเพราะปัญญาเกิดทำให้ระลึกรู้ว่าเรากำลังเจริญภาวนาเพื่อจะละวางแล้วเหตุใดจึงเอาดวงแก้วเข้ามาไว้ในตัวเป็นเหตุให้ยึดติดถือมั่นอยู่กับนิมิตเครื่องหมายเพราะแสงสว่างปรากฏผมก็กำหนดเห็นหนออย่างมีสติกำหนดได้สักพักนิมิตธรรมกายก็หายไปปัญญาเกิดและเข้าผลสมาบัติได้ถึง84ชั่วโมง84ชั่วโมงเฉลิมครับพระเจริญถามอย่างตื่นเต้นเป็นอันว่าเจ้าคุณหลวงพ่อบรรลุญาณ16หลังท่านวันหนึ่งแต่สามารถเข้าผลสมาบัติได้ถึง3วันครึ่งถูกแล้วเธอรู้ไหมพอปัญญาเกิดเราถึงได้รู้ว่าเราเป็นขี้ข้าเข้ามาหลายปีมีแต่นิมิตเครื่องหมายมากมายพอเรากำหนดเห็นหนอนิมิตธรรมกายหายไปทันทีนี่ถ้าเราอยู่เราจะสอนอย่างนี้ต่อไปแต่ถ้าเราหมดอายุเราจะขอแค่ตัวเราพ้นทุกข์พระภาวนาโกศลเถระพูดกับลูกศิษย์ผมขอแสดงมุทิตาจิตกับเจ้าคุณหลวงพ่อครับเจ้าคุณโชดกกล่าวขอบคุณท่านเจ้าคุณที่ช่วยบอกทางให้ผมปลอดโปร่งโล่งเบาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันสุขยังบอกไม่ถูกเลยครับนี่ขนาดผมเข้าถึงกระแสยังสุขถึงเพียงนี้หากเข้าถึงพระนิพพานจะสุขสักเพียงไหนภิกษุสูงวัยพรรณนารู้สึกถึงความเป็นอิสระเมื่อละวางดวงแก้วเสียได้ผมคิดว่าอีกไม่นานเจ้าคุณหลวงพ่อจะต้องเข้าถึงครับพระอุดมวิชาญาณพูดให้กำลังใจท่านรู้ว่าอินทรีย์ของภิกษุสูงวัยรูปนี้แก่กล้าพอที่จะบรรลุอรหัตผลในไม่ช้านี้ครับผมจะเพียรพยายามต่อไปบอกตามตรงว่าผมเพิ่งจะทราบซึ้งกับพุทธวจนะที่ว่าวิริยนะทุกขมัจเจติตอนที่บรรลุญาณ16นี่เองบุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรจริงๆดังที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ผมอยากรู้จริงว่าตอนที่พระพุทธองค์ท่านบรรลุอมตะธรรมทรงรู้สึกอย่างไรเจ้าคุณหลวงพ่อพูดอย่างยินดีพระอุดมวิชาญาณจึงพูดขึ้นว่าในคาถาธรรมบทชาราวรรคที่11พระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานแสดงถึงความสุขที่พระองค์ตรัสรู้ไว้ว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังคหการังคเวสันโตทุกขาชาตินุนัปปุนังคหการกะทิฏโฐสิปุณะเคหังนะกหาสิสัพพาเตภาสุภาพัทคากหกุตังวิสังคตังวิสังขารคตังจิตตังตัณหานังขยะมัชยคาแปลว่าเราแสวงหาในช่างเรือนอยู่เมื่อยังไม่ประสบ
แล่นไปแล้วสู่สงสารมีชาติไม่น้อยความเกิดเป็นทุกข์กร่ำไปแน่ในช่างเรือนบัดนี้เราพบท่านแล้วท่านจะไม่ต้องสร้างเรือนอีกซี่โครงของท่านทั้งหมดเราหักแล้วยอดเรือนเราขจัดเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งนิพพานอันปราศจากสังขารเราบรรลุความสิ้นไปแห่งตัณหาแล้วพระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานว่าอย่างนี้ครับเจ้าคุณโชดกยกข้อความในพระไตรปิฎกมากล่าวอ้างยังไม่ติดขัดโอ้โหเจ้าคุณอาจารย์จำเก่งเหลือเกินสมกับเป็นนักปราชญ์โดยแท้พระภาวนาโกศลเถระเอ่ยชมพวกนักโทษเขาแอบตั้งฉายาเจ้าคุณอาจารย์ว่าตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ครับพระเจริญสนับสนุนพระอุดมวิชยานจึงพูดขึ้นว่าวันพระหน้าผมจะเทศลำดับยานถวายเจ้าคุณหลวงพ่อนะครับดีจริงที่ไหนเวลาเท่าไรครับที่พระอุโบสถวัดมหาธาตุเวลา18:00 น.ครับนิมนต์เจ้าคุณหลวงพ่อพักค้างแรมที่คณะ5เลยนะครับขอบคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์มากถ้าเช่นนั้นหลังเพลแล้วผมจะไปนะครับผมขออนุญาตมารับเจ้าคุณหลวงพ่อครับทั้งมารับและมาส่งพระเจริญแสดงกตเวทิตาธรรมไม่ต้องขอบใจเราไปเองได้เรือวัดมีเราจะให้ลูกศิษย์ขับไปส่งเธออย่ามาเสียเวลากับเราเลยเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับการปฏิบัติดีกว่าสมภารวัดปากน้ำปฏิเสธได้เกรงใจพระหนุ่มถ้าเช่นนั้นผมจะต้องลาวันพระหน้าค่อยพบกันนะครับเจ้าคุณโชดกเอ่ยลาแล้วกราบเบญจางคประดิษฐ์3 ครั้งพระเจริญทำตามจากนั้นอาจารย์กับลูกศิษย์จึงพากันมารอเรือที่ท่าเพื่อเดินทางกลับวัดมหาธาตุเจ้าคุณอาจารย์ครับกระผมขออนุญาตฟังเทศลำดับยานกับเจ้าคุณหลวงพ่อสดจะได้ไหมครับพระเจริญเอ่ยถามขณะรอเรือหางยาวทำไมจะไม่ได้ล่ะฉันกำลังจะบอกให้เธอเข้าฟังอยู่พอดีการฟังทำหลายๆครั้งจะทำให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นครับกระผมจะบันทึกไว้อย่างละเอียดแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับของท่านอาจารย์อัสภะว่าเหมือนกันตรงไหนบ้างและต่างกันตรงไหนภิกษุหนุ่มบอกความประสงค์ดีแล้วเพราะต่อไปเธอจะเป็นครูบาอาจารย์เขาจะต้องรู้ทั้งกว้างทั้งลึกจำไว้นะรู้จริงต้องทำรู้จำต้องท่องรู้แจ้งต้องแก้ไขประการหลังเนี่ยสำคัญมากคนที่เขารู้แจ้งจึงจะแก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนที่รู้ไม่แจ้งจะมองไม่เห็นความบกพร่องของตัวเองจะเข้าข้างตัวเองว่าถูกต้องดีงามแล้วเรียกว่ามองด้วยตัณหาอุปทานส่วนคนรู้แจ้งเขาจะมองตัวเขาเองด้วยปัญญาเห็นในสิ่งใดบกพร่องก็ต้องแก้ไขอย่างที่คนโบราณเขาว่าคนดีชอบแก้ไขคนจำไรชอบแก้ตัวใช่ไหมครับคงอย่างนั้นกระมังพอดีกับเรือหางยาวแล่นมาเทียบท่าอาจารย์กับลูกศิษย์จึงพากันลงเรือวันพระบ่าย3 โมงพระภาวนาโกศลเถระก็มาถึงคณะ5วัดมหาธาตุเจ้าคุณโชดกจัดที่พักให้อย่างดีและเหมาะสมสำหรับภิกษุรตัญญูอคันตุกะนำภาพขนาด16x24 นิ้วใส่กรอบสีทองมาถวายเจ้าคุณอาจารย์เป็นภาพถ่ายของท่านเอง
ใต้ภาพถ่ายมีข้อความเขียนไว้ว่าให้สำนักวิปัสสนาวัดมหาธาตุไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสที่ฉันได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนาตามแบบแผนที่วัดมหาธาตุสอนให้อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วยืนยันได้ว่าการปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องร่องรอยในมหาสติปัฏฐานสูตรทุกประการพระภาวนาโกศลเถระวัดปากน้ำธนบุรีเอาไว้เป็นหลักฐานครับเจ้าคุณอาจารย์ท่านบอกพระอุดมวิชาญาณพร้อมกับส่งภาพให้เจ้าคุณโชดกรับมาวางไว้ทางด้านขวามือของท่านพินิจดูภาพถ่ายและจึงถามเป็นหลักฐานยังไงครับสมภารวัดปากน้ำจึงตอบว่าในวันข้างหน้าเมื่อผมละสังขารไปพวกลูกศิษย์ที่เขาติดอยู่กับวิชาธรรมกายก็จะได้เก็บหลักฐานต่างๆที่ผมมาเรียนสติปัฏฐาน4เผาทิ้งเสียเพื่อทำลายหลักฐานและวัดปากน้ำก็จะได้สอนวิชาธรรมกายต่อไปทำไมเจ้าคุณหลวงพ่อไม่สอนสติปัฏฐาน4ให้เขาล่ะครับไม่ทันแล้วล่ะครับผมรู้ว่าเวลาของผมที่จะอยู่ในโลกนี้มีไม่นานนักและผมจะทุ่มเทให้กับการปฏิบัติที่ยังเหลืออีก3ขั้นผมอธิษฐานจิตไว้ก่อนจะลาโลกนี้ไปขอให้ผมได้ปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดพระอุดมวิชาญาณจึงต้องเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาไปถามเรื่องภาพถ่ายว่ารูปเจ้าคุณหลวงพ่อหนุ่มจังถ่ายมากี่ปีแล้วครับ7ปีแล้วตั้งแต่วันที่20เมษายนพุทธศักราช2591ผมไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเลยเอารูปเก่ามาถวายเป็นอันว่าพระเจริญได้ฟังเทศลำดับญาณถึง2ครั้งครั้งแรกฟังพร้อมกับสมเด็จพระราชชนนีครั้งที่สองฟังกับอาจารย์ผู้สอนวิชาธรรมกายและผู้เทศคืออาจารย์ผู้สอนสติปัฏฐาน4ซึ่งก็เป็นอาจารย์ท่านทั้งสองรูป